นโยบายของพรรคเพื่อไทยที่บอกว่าคนไทยอยู่ดีกินดีมีเกียรติมีศักดิ์ศรีแต่ปัจจุบันเราจะเห็นคนเร่ร่อนและไร้บ้านอยู่ตามป้ายรถเมล์และที่สาธารณะทนายเดชา,ากิติวิทยานันยกตัวอย่างประเด็นคนไร้บ้านที่นอนอยู่ที่ป้ายรถเมล์บางกะปิจำนวน5้าคนจะเป็นตัวบ่งชี้หรือไม่ว่าเศรษฐกิจ ของประเทศไทยนั้นยังคงมีปัญหาและยังคงแก้ไม่ตกคนไร้บ้านนอนอยู่ป้ายรถเมย์นะครับที่บางกะปิของจันเนี่ยรัฐบาลต้องเข้าไปดูแลนะนอนอยู่ห้าคนครับนะครับแล้วก็ข่าวก็ออกทุกวันทุกวันจนนายกต้องสั่งรัฐมนตรีพอมอลูกท็อปไปดูสิพอไปดูเขาบอกว่าจะ,จะไปจับเขาไม่ได้เขาไม่ยอมครับเขาจะนอนตรงนั้นมันไม่มีที่นอนรายได้ไม่มีบางคนเพิ่งออกจากคุกมา นะครับนะบางคนก็ครอบครัวไม่ดูแลนี่คือปัญหาสังคมรัฐบาลเพื่อไทยครับมีนโยบายให้ต่างชาติซื้อคอนโดได้แก้กฎหมายขายคอนโดแก้กฎหมายเช่าที่ดินให้เช่าได้เก้าสิบปีชาวต่างชาติซื้อบ้านซื้อคอนโดหมดและราคาบ้านที่ดินก็พุ่งขึ้นพุ่งขึ้นทั้งคอนโดพุ่งแต่คนไทยไม่มีบ้านอยู่นอนป้ายรถเมล์เลือกเพื่อไทยประชาชนจะอยู่ยังมีเกียรติมีศักดิ์ศรี ป้ายรถเมย์นะครับอันนี้ก็คือสะท้อนได้เห็นเลยว่ารัฐบาลนี้ก็ยังไม่สามารถแก้เกี่ยวกับเรื่องปากท้องของพี่น้องประชาชนได้ประชาชนต้องนอนนอนป้ายรถเมย์ขอทานก็มากขึ้นคนไร้บ้านก็มากขึ้นจรผู้ร้ายก็ชุกชุมคนตกงานก็มากขึ้นกิจการต่างๆแย่หมดธุรกิจต่างๆก็กลายเป็นของพวกเจ้าสัวหมดนะคนชั้นกลางเ ME เเสียหายหมดนะ แล้วก็คนต่างด้าวมาประกอบธุรกิจในประเทศไทยจํานวนมากแย่งอาชีพคนไทยหมดนะครับเข้ามาแล้วรบกวนช่วยกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับขอบคุณมากนะกดไลค์กดแชร์ด้วยให้พี่น้องประชาชนได้ตื่นตัวเพราะทุกวันนี้คนไทยแทบจะไม่มีช่องทางทํากินแล้วนะขายทุเรียนนะเด็กเสิร์ฟร้านอาหารทุกอย่างนะรับเหมาก่อสร้างช่างปูนช่างไม้กลายเป็นคนต่างชาติหมดคนไทยไม่มีงานทําตอนนี้ลําบากครับ นะรัฐบาลเหลียวแลอะไรบ้างครับนะครับนะวันวันก็นั่งทะเลาะกันคนนี้อยู่พักเพื่อไทยจะย้ายไปพลังประชารัฐนะอย่างที่นายสามารถเขาพูดนายสามารถอยู่พลังประชารัฐก็ออกมาถล่มอะไรกันยับไปหมดนะรนะ้องเพลงให้แต่งเพลงให้ลุงตู่ข่าวที่แล้วมีคนแต่งเพลงให้ลุงแต่งเพลงให้ลุงตู่เสร็จพลังประชารัฐก็แต่งเพลงให้ลุงป้อมแล้วก็ซัดกันยับ นายสามารถก็แฉครับเดี๋ยวจะมีอดีตสอสอเพื่อไทยจะเยอะนะจะย้ายมาอยู่กับพลังประชารัฐนะผู้กองธรรมนัสเลขาก็บอกไอคนนี้มันคนนอกอย่าแฉแปลเป็นไทยก็คืออย่าเสือกเดี๋ยวจะขับออกจากพักนะ <c oughs> ปรากฏว่านายสามารถก็ยังไม่ยอมโต้กันต่อไป <c oughs> นะครับแสดงให้เห็นว่าในพลังประชารัฐมันก็มีคลื่นใต้น้าและนายสามารถเขาไม่รู้ว่าแฉใครนะ หัวอยู่พลังประชารัฐแต่หัวใจเพื่อไทยนะเขาบอกนะตัวเองมีอํานาจในพลังประชารัฐแต่ญาติพี่น้องไปอยู่เพื่อไทยก็ไม่รู้ใครนะจริงๆผมก็รู้ไม่อยากจะพูดนะฮะก็เป็นเรื่องของเขาฮนะก็เกี่ยวกับเรื่องการเมืองท้องถินนะ่นเะนี่ยนะนายสามารถเนี่ยเขาเปไ็นไงนะชกถูกคนแล้วนะนะชกกับผู้กองธรรมนัฐผู้กองนี่ครับเป็นเลขาธิการพรรค ก็บอกว่าเนี่ยนายสามารถเป็นคนนอกอย่าแสเดี๋ยวจะใช้มติพักขับออกจากสมาธิกส่วนนายสามารถก็บอกว่าไม่มีใครขับอ่ออกได้ยกเว้นลุงป้อมนะครับแล้วเมื่อเช้าก็บอกว่าลุงป้อมบอกกับผมแล้วไม่มีใครขับมึงออกจากพักได้อืนอกจากครูอืมก็ว่ากันไปผมเชื่อว่าคนอย่างนายสามารถเนี่ยไม่ธรรมดาอดีตกรรมการผู้ช่วยรัมตีสมัยนายสมศักดิ์เทพสุทิทนนะแล้วก็เคยมีปัญหาเรื่องไปสอบ ภาษาอังกฤษที่รามมีตำรวจท่องเที่ยวไปสอบแทนเรืออะไรสมัยนั้นนายศิระเจนจาคะเพื่อนผมที่ก็ไปนคนวยวายตอนนั้นเนี่ยนายสามารถออกจากพักไปทีแล้วถ้าผมจำไม่ผิดนะตอนนี้แกกลับมาใหม่แกไม่ธรรมดานะเออนะครับแกไม่ไม่ธรรมดานะครับเพราะฉะนั้นก็เชื่อว่าลุงป้อมน่าจะไฟเขียวให้สามารถออกมาววยวายอะไรต่างๆเ่าเนี่ยผมเชื่ออย่างนั้นนะนะในขณะที่ผู้กองธรรมนัฐเนี่ยแกเป็นเลขาธิการพักแกก็มองว่า นายสามารถไม่น่าจะมาแสดงวิสัยทัศน์แทนพักเพราะเป็นพักการเมืองไม่ใช่เรื่องส่วนตัวเพราะนายสามารถก็บอกว่าเดี๋ยวนะเดี๋ยวนายกเศรษฐาก็เดี้ยงแล้ว14สิงหาโดนสารลรัฐมนูลเนี่ยตัดสินเนี่ยจบแล้วคนต่อไปก็คือลุงป้อมจะมาเป็นนายกเดี๋ยวพักเก้าไกลจะยกมือให้นะพูดเป็นตุเป็นตะไปเลยก็ว่ากันไปครับการเมืองไม่มีอะไรแน่นอนพี่น้องครับ การเมืองเป็นเรื่องของผลประโยชน์ทางการเมืองไม่ใช่ผลประโยชน์ของประชาชนเพราะนั้นนะมันอยากพูดอะไรก็พูดไปเพราะว่าการเมืองมันเป็นเรื่องของของผลประโยชน์อะไม่ต้องเอาทฤษฎีมาจับหรอกนะพวกนักวิชาการด็อกเตอร์ทั้งหลายชอบเอาทฤษฎีมาจับทฤษฎีการเมืองพักนั้นเป็นพักนี้คุณไม่ต้องมาจับแล้วครับการเมืองไทยมึงไม่ต้องไปเอาทฤษฎีจากฝรั่งเศสอังกฤษอเมริกามาจับแล้วครับการเมืองไทยมันเป็นเรื่องของสันดาน สันดานของนักการเมืองในอดีตเลื่อยมาจนถึงปัจจุบันมันเป็นเรื่องของสันดานแล้วก็เป็นเรื่องผลประโยชน์ไม่จําเป็นต้องเอาทฤษฎีทางการเมืองเอากฎหมายมาจับบางคนบอกโอ้โหต้องเอาทฤษฎีมาจับเอากฎหมายมาไม่มีลกครับการเมืองเป็นเรื่องของผลประโยชน์อย่างเดียวล้วนๆแล้ววัฒนธรรมการเมืองไทยเนี่ยผมนะ่ะมีเพื่อนเป็นนักการเมืองหลายคนนั่งคุยกินวายกันเนขาบอกพี่เดนะนักการเมืองหลายคนเนี่ยเขาบอกว่าถ้าเราเป็นโจรมาก่อนเนี่ยยิ่งดีเลยครับ นะเราเป็นโจรมาก่อนนี่ดีมากเลยเพราะอะไรเพราะที่นี่นะแมงบางคนนะนักการเมืองบางคนพฤติกรรมยิ่งกว่าโจรอีกโกหกตอแหลเป็นสันดานตอแหลตอแหลตอแหละนะอะโกหกตอแหลเนี่ต้องมีเลยอะเพราะถ้าเราพูดอะไรตรงไปตรงมารักษาคําพูดเราจะไม่ได้ตําแหน่งเราจะไม่ได้คะแนนเสียงประชาชนเราจะไม่เชื่อเรานะถ้าพูดความจริงเวลาหาเสียงเนี่ยประชาชนไม่เชื่อหรอก แต่ถ้าโกโหกบอกว่าเลือกพักเราเดี๋ยวเราจะแจกเท่าน,นี้ค่าไฟจะลดน้ำมันจะลดเงินเดือนจะขึ้นโอ้โหนี่แหละครับเพราะคนจะเชื่อโดยเฉพาะคนจนคนจนเนี่ยช่องทางในการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารมีน้อยนะครับนะอาจจะด้วยหนึ่งไม่ไม่มีโอกาสไม่มีเงินไม่เรียนหนังสือสองสังคมก็แข่สามไม่ค่อยได้ให้ความสําคัญกับระบอบประชาธิปไตยนะครับเพราะอะไรเพราะเน้นเรื่องปากท้องไม่มีจะกิน ะนะครับนะเพราะฉะนั้นเนี่ยอำนาจต่อรองไม่มีวันๆนี่ก็ต้องปากกัดตีนถีบนอนป้ายรถเมยใต้สะพานลอยอะไรต่างๆหรืออยู่ในชุมชนแออัดคนเหล่านี้ก็ถูกนักการเมืองนักการเมืองในในไอ้ระบบเก่านะนะนะก็คือว่าเออเดี๋ยวเลือกผมนะผมจะแจกเป็นหนี้ก็ไม่ต้องใช้หรอกเกษตรกรใช่ไหมพักหนี้ไว้ไม่ต้องจ่ายกอยสก็ไม่ต้องจ่ายนะนะครับแล้วก็ไม่มีเงินเนี่ยเดี๋ยวเราเอาไปแจก คนพวกนี้จะทําให้ประชาชนอ่อนแอและปกครองป็นง่ายไงเพราะอะไรวันๆก็ต้องพึ่งพานักการเมืองเออรอเข้าเมาื่อไหรจะแจกหนึ่งหมื่นบาทสักทีหนึ่งเนี่ยลงทะเบียนอะไรตอนนี้ยุ่งไปหมดย้ายทะเบียนบ้านกันเนี่ยเนี่ยในกรุงเทพเนี่ยเพื่อนผมทํางานอยู่เคเขาบอกพี่เดตอนนี้คนแม่งย้ายทะเบียนบ้านกันเอาทะเบียนบ้านมาย้ายทะเบียนบ้านบัตรประชาชนทําใหม่ให้มันตรงกันรอรับหนึ่งหมื่นบาทคือนักการเมืองบางพรรคบางคนเนี่ยมันพยายามจะให้ คนไทยเนี่ยอ่อนแอช่วยเหลือตัวเองไม่ได้รอพึ่งพามันนะครับวันข้างหน้ามีการเลือกตั้งก็เลือกพักมันไปพอเข้าไปพวมมกมันกมาบางคนก็เข้าไปโกงไปกินนะครับไปถอนทุนเพราะอะไรเพราะคนที่เลือกมาก็คนยากคนจนที่ต้องพึ่งพามันนะไอ้นี่ก็ฟรีรักษาฟรีรฟรีอะไรต่างนะครับนี่คือปัญหาของประเทศเรานะครับจนอยู่แล้วแต่ก็ยังเอาเงินมาแจกผมก็ไม่รู้จะว่ายังไงนะฮะนะ นี่คือปัญหานะครับแทนที่เรามีเงินในประเทศเอาไปพัฒนาคนให้มันฉลาดนะพัฒนานักวิทยาศาสตร์ค้าแข่งขันพัฒนาสติปัญญาพัฒนาตลาดไม่มีครับแจกแจกแจกไปแจกแจกก็หมดครับหลังจากนั้นประเทศก็เป็นหนี้สาธารณะคนใช้หนี้กับใครอ่ะกูนี่แหละนะเพราะกูมีไรายได้กูก็ต้องใช้หนี้กูก็ถือว่าเป็นคนหนึ่งนะที่มีหน้าที่ต้องใช้หนี้หลังจากที่เขาเอาเอาเงินภาษีกูไปแจก นะครับอันนี้ก็เล่าให้ฟังนะครับเพราะนั้นก็อยากจะรัฐบาลยากจนอยู่แล้วประเทศเราเนี่ยหนี้สินก็โหโหนักเลยควรจะเอาเงินพวกนี้มาพัฒนาคนสติปัญญาคนให้คนมันเก่งมากกว่าวันวันไม่ใช่ก็จัดอ e ีเวนต์จัดกิจกรรมจัดงานถ่ายรูปจัดอ e ีเวนต์จัดกิจกรรมถ่ายรูปลงพื้นที่มันช่วยอะไรไม่ได้เลยนะครับอันนี้พี่น้องประชาชนนะครับฟังพี่เด่นนะนะนะอันนี้คือสิ่งที่พี่เดพูดเนี่ยนะครับ พี่น้องประชาชนก็ต้องเรียกอะไรเอาไปคิดนะฮะเพราะว่าผมพูดในแม่งมาจากเรื่องจริงนะผมไม่ใช่พวกด็อกเตอร์อะไรต่างๆนะนั่งสติเฟื่องอะไรวันๆเอาทฤษฎีตัวนั้นตัวนี้มาจับเลยไม่มีแล้วครับเมืองไทยนี่ไม่ต้องเอาหาอะไรมาจับเลยเอาตำรวจไปจับอย่างเดียวนะคนไทยนักการเพืองไทยนี่มันไม่ต้องเปิดตำราละนะเปิดตำรามาก็ไม่ตรงหรอกเพราะแม่งบางคนบางพักยิ่งกว่ายิ่งเหลนตุกแก วันนี้อยู่ฝ่ายประชาธิปไตยพรุ่งนี้ไปอย่างละนะครับเดี๋ยวดูนะครับวันที่เจ็ดสิงหาเนี่ยโอกาสยุบพักเก้าไกลนี่มีสูงมากโอกาสสูงมากเพราะอะไรเพราะมันมีคำพิพากษาแล้วนะครับมันมีคำพิพากษาแล้วชัดเจนว่าล้มล้างการปกครองเมื่อคำพิพากษาบอกล้มล้างการปกครองพักการเมืองโอกาสจะจะโดนยุบแม่กระสูงกรรมาการบริหารพักโอกาสตัดสิท์ก็สูงอันนี้คือเป็นการอธิบายตามหลักกฎหมายเลย นะครับไม่ต้องไปดัดจริตม้โหไปดูหลักนุ่นหลักนี้ไม่ต้องไปดูหรอกก็มันมีคมําพิพากษาฉบับเดียว,วเขาก็สามารถยุบได้แล้วถ้าเขาอยากจะยุบนะมันอยู่ที่ว่าวันที่เจ็ดสิงหาเขาจะยุบหรือเปล่านี่ในฐานะผมเป็นทนายที่ว่าความนะไม่ช่วยไม่ใช่พวกนักวิชาการไอสอนกฎหมายนะคนละอย่างนะไอพวกนั้นก็มีหน้าที่สอนไม่เคยว่าความไออย่างผมว่าความมาที่ผมบอกเลยว่าเก้าไกลเสี่ยงโดนยุบสูงแปดเก้าสิบเปอร์เซ็นตะ์เนี่ย พอมันมีสารตั้งต้นอยู่แล้วคำพิพากษาฉบับเดียวสังเกตดิเวลาเขารวบรัดตัดตอนเนี่ยเนี่ยกรกตน,นะเขาไม่ต้องสอบเสริมอะไรเลยเขามีคำพิพากษาฉบับเดียวนะ่ะแล้วก็สอบพยานแวดล้อมอะไรหน่อยเขายื่นเลยสารเสริมไม่ต้องให้ไต่สงไต่สวนเพิ่มเพราะอะไรคดีพอวิจัยได้แล้วคดีพอวิจัยได้แล้วนะครับก็ล้มล้างการปกครองก็เหลืออย่างเดียวว่าพักการเมืองต้องโดนยุบไหมคณะกรรมการบริหารพักประมาณเท่าไหร่กี่คนสิบคนหรือกี่คนก็ไม่รู้จะต้องโดนตัดสิทธิ์ไหม รวมถึงพิธาด้วยนี่นะครับสำหรับทนายอาชีพนะแต่ถ้าเป็นอาจารย์สอนกฎหมายก็ไปอ่างทฤษฎีไปฝรั่งเศสอเมริกายุโรปเลอะเทอะไม่มีเรื่องหรอกครับประเทศไทยศาลไทยก็ไม่ได้เอาอย่างนั้นแล้วครับเขาดูเฉพาะเรื่องเรื่องภายในประเทศกฎหมายภายในประเทศจะไปเอาทฤษฎีอะไรมาต่อสู้ในคดีเก้าไกลเนี่ย,นนยผมว่ายากนะยากนะผมมองว่าคำพิพากษาบรญชัดล้มล้างการปกครองวันที่เจ็ดเขาต้องยุบ ยกเว้นมีปฏิหารหรือเขาไม่อยากยุบนะนะครับนะเขาไม่อยากยุบเพราะว่ามันชัดนะครับนะอันนี้ก็ฝากเลยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราเป็นทนายความอาชีพเรารู้เลยว่าคดีแบบนี้มันยากอะ่ะเหมือนเราเคยไปแพ้คดีอาญามาแล้ววันดีคดีมาคดีแพ่งเรื่องเดียวกันในในในประมวลกฎหมายวิธีพิจารณความอาญายังบอกเลยนะครับถ้าคดีอาญาตัดสินยังไงคดีแพ่งก็ไปทางเดียวกันหมด นะครับเพราะฉนั้นคดีก่อนตัดสินไว้แล้วว่าล้มล้างการปกครองคดีใหม่7สิงหาแม่ก็ต้องยุบพักถ้าถามผมส่วนตัวในฐานะทนายอาชีพนะอันนี้เราตรงไปตรงมาข้อเท็จจริงก็ยุติไปหมดแล้วมันอยู่ในคําพิพากษาเดิมนะครับมันไม่มีอะไรต้องไปสื่อพยงพยานเขาถึงไม่ให้ก้าวไกลเลยไต่สงไต่สวนเพิ่มเลยไนงะงดการไต่สวนนัดฟังคําตัดสินเลยเพราะฉะนั้นคดีของพรคก้าวไกลมีความเสี่ยงแต่ก็ไม่แน่นะ อาจจะยกก็ได้นะแต่ผมว่ามีน้อยอันนี้ตรงไปตรงมาพูดในฐานะคนว่าความนะไม่ได้พูดในฐานะพวก็อกเตอร์ฝรั่งเศสอเมริกายุโรปอะไรแต่อะไรนั้นไม่ใช่นะพวกนั้นจะใช้สอนหนังสือนะครับแต่ชีวิตจริงแม่งไม่ใช่หรอกเ<ละ>ชื่อผมเชื่อพี่เด์พี่พเด์เรียนมาแล้วก็พี่เด์เป็นทนายมานานปีนี้สามสิบเก้าปีนะอันนี้ตรงไปตรงมาเลยไม่ต้องไปอ้อมค้งอ้อมค้อมอะไรต่างตรงไปตรงมาไม่ต้องดัดจริตนะอืม เมืองไทยไม่ต้องใช้อะไรเยอะครับขึ้นสูงขึ้นศาลเนี่ยดูพยานหลักฐานกฎหมายมีอยู่แล้วไม่ต้องครับไม่ต้องจบนอกครับผมเคยทำกรณีกับพวกจบด็อกเตอร์จบนอกศาลบอกนี่มาเวลามาสื่อพยานเหมือนกับเคาเรียกอะไรเหมือนกับทำวิทยานิพนธ์มันไม่เกี่ยวเข้าใจนะนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยนะฮะเ,เราก็ตรงไปตรงมาให้ความรู้นะถ้ามันตัดสินมาแล้วข้อที่จริงมันอยู่ในคำพิพากษาเดิมนะ เอาของใหม่แม่ก็ลาบากนะครับเพราะฉะนั้นก็หลังจากนี้ใครจะมาเป็นหัวหน้าพักคนใหม่พักเก้าไกลจะเดินไปต่อไปในสังคมก็สนใจเรื่องอื่นก็ไม่สนใจแล้วครับเออไม่ไม่ต้องไปเพอ้อไปอะไรต่างนะฮะอันนี้ก็เรียนให้อ่านะ